ไม่คุ้มครองเรื่องประเด็นนะฮะ
นะสามถ้าเป็นกีฬาอันตรายมีเรื่องอะไรบ้างกีฬาอันตรายก็คือพวกแข่งรถพวกบันจี้จัมพ์พวกเจ็ตสกีชกมวยอาชีพชกมวยอาชีพนั่นคืออะไรลาดบังเดิมบูพีดีนั่นคือชกมวยอาชีพถ้าสมัครเล่นชกอาชีพไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นเคยมีเรื่องพวกนี้เกิดกับนักเรียนนักเรียนต้องอยู่โรงเรียนชกมาเล่นอะไรไม่เกี่ยวเราก็สัมภาษณ์ไปแล้วว่าชกมวยไงไม่ใช่แต่อันนั้นมันสมัครเล่นนะนี่ไม่ใช่คนละเรื่องกันนะเพราะนั้นไอ้เรื่องข้อยกเว้นพวกนี้มันเป็นเรื่องภัยที่เสี่ยงเพิ่มเขาก็เลยไม่คุ้มครองนี่นะลูกพี่ท่านมีท่านหนึ่งท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่เอาละต่อไปถ้าโจรปล้นผมไม่ไปจับละปล่อยให้มันปล้นให้เรียบร้อยก่อนผมไปบอกเดี๋ยวเราก็ผิดพลาดเว้นอีกใช่ไหมต้องลำบากเนี่ยนั่นคือความหมายต่างๆของประกันภัยเราว่าเขาจะชดใช้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราซื้อประกันชีวิตปกติคือประกันชีวิตทั่วไปแต่ไม่ได้ซื้อประกันเองไม่ได้ซื้อประกันพิเศษแม้เราจะเกิดแต่ประกันพิเศษเขาก็จะจ่ายเพราะประกันชีวิตธรรมดาเพราะเราซื้อแค่นั้นนั่นเองนะเหมือนประกันรถประกันรถถ้าเราซื้อแต่พรบนะประกันพรบนะประกันพรบไปถึงอะไรประกันพรบก็หมายถึงว่ารถเราไปชนคนอื่นเจ็บคนอื่นตายบริษัทประกันชดใช้ให้ในวงเงินพรบตายก็คือ200,000เจ็บค่ารักษา50,000เอาแล้วเกินกว่านั้นนะหรือถ้าเขาตายเขาจะเรียกร้องเกินกว่า200,000ใครจ่ายคนชนคนก่อนต้องรับผิดชอบเนี่ยครับเพราะว่าเขาวงเงินแค่ตัวผมแค่นั้นเองส่วนใหญ่เวลาเราซื้อรถเขาถึงแนะนำให้ทำประกันเพิ่มประกันภาคสมัครใจเราแค่1-2-3ที่บริษัทดีมันก็จะคุ้มครองเพิ่มแล้วคุ้มครองทรัพย์สินเพราะประกันพรบเนี่ยคุ้มครองทุกคนรถเสียซ่อมไหมไม่ซ่อมใช่ไหมเราต้องซ่อมให้เขาตัวเราซ่อมเองอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีซื้อรถส่วนใหญ่ไฟแนนซ์ก็เลยต้องมาทำให้กับธนาคารเพื่อจะได้คุ้มครองเรื่องซ่อมรถยนต์หายอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้อันนี้ก็คือเงื่อนไขในการขยายคุ้มครองว่าตกลงคุ้มครองเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นไปตามสัญญาในกรณีเมื่อสมัยที่เกิดขึ้นตามที่ตกลงในสัญญาครับบางอย่างมีเหตุเกิดกับรถมีเหตุเกิดกับบ้านแต่ไม่คุ้มครองก็มีนะยกตัวอย่างเราซื้อประกันคุ้มครองแต่บุคคลภายนอกซึ่งเราเรียกว่าประกันประเภท3ประกันประเภท3เลยนะประกันประเภท3เนี่ยจะเหมือนกับประกันในตัวบทเราก็คือประกันภัยคำจุนอยู่887นะมาตรา887ของเราประกันภัยคำจุนหมายถึงว่ารถเราเนี่ยไปชนรถคนอื่นเสียหายบริษัทซ่อมรถคนอื่นเขาประกันความผิดต่อรถคนอื่นเอารถเราเสียล่ะรถชนมันเสียต้องของใครรถเราเสียแต่เราไม่ได้ซื้อประกันไว้นะไม่ได้ซื้อประกันประเภทเพราะฉะนั้นรถเราเสียเราซ่อมเองเห็นไหมมันชนเหมือนกันแต่ว่าเขาต้องเห็นตัวในนอกรถเราไม่คุ้มครองยกตัวอย่างเหมือนรถอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่วังเหนือที่รถไปตกเขาในนาทีที่ตายไป20 คนนะคนบริษัทคุ้มครองจ่ายทั้งพรบทั้งมาสมัครจ่ายทรัพย์สินของไม่นอกจ่ายแต่ตัวรถไม่ซ่อมเพราะไม่ได้ซื้อประกันประเภทซื้อแต่ประเภท3เนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอรถพังไปเลยก็ต้องถามว่าซ่อมเจ้าของซ่อมเองนะครับที่ถึงเดินขายนะก็เพราะมันมีตัวบทตรงนี้บอกว่าถ้าจะให้ชดใช้คือกรณีวินาศภัยซึ่งได้ตกลงกันไว้ตามสัญญานะครับนั่นคือแผนแรกที่เราอธิบายมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเอออันนี้เขาแยกให้เราวินาศภัยก็จ่ายค่าเสียแทนประกันชีวิตก็คุ้มครองเรื่องตัวคนครับแยกชัดเจนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบางคนเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยผู้เกี่ยวข้องที่มี3คนเนี่ยผู้รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยตรงนี้เนี่ยนะ
ที่จะเป็นตัวบทซึ่งต้องขอให้พวกเราท่องทำไมถึงต้องท่องตัวนี้ท่องเยอะไหมไม่เยอะเขาบอกผู้บริหารคือใครผู้บริหารคือผู้สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยแค่นั้นเองแค่นี้พอนะไม่ต้องไปใส่เยอะนะตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้ตอบในเรื่องอะไรเอาไว้ตอบในเรื่องที่ก่อนสิ้นปีที่เราเรียนกันคือเรื่องอะไรครับส่วนได้เสียจำได้ไหมส่วนได้เสียที่บอกว่าส่วนได้เสียนั้นถ้าผู้ประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุเกี่ยวกับประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นจะไม่มีผลผูกพันเป็นไปตามมาตราอะไรครับ863ใช่ไหม863อันนี้ต้องเอาไว้ตอบตรงเพราะอะไรเพราะท่านยกตัวอย่างเขาจะยกตัวอย่างนี้ว่า กอไก่ผู้ชายกับคอไข่ผู้หญิงเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็ยังชอบพอกันเฉยๆนะยังไม่มีอะไรกันนะแต่พอสนิทสนมกันเนี่ยกอไก่ที่เป็นผู้ชายก็ชวนคอไข่ทำประกันชีวิตตัวเองเป็นคนชำระเบี้ยนะเป็นคนชำระเบี้ยขอไข่นะขอไข่ชำระเบี้ยให้ขอไข่เอาชีวิตขอไข่ทำไงตัวเองเป็นผู้ชำระเบี้ยแล้วตัวเองก็เป็นผู้รับประโยชน์ด้วยแต่ตอนนั้นไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยใช่ไหมอยู่ได้หกเดือนหลังจากทำประกันได้หกเดือนตกลงแต่งงานกันมาเป็นสามีภรรยาทีหลังนะนี่เป็นส่วนที่เสียได้ผ่านไปได้สองปีผู้หญิงขอไข่ตายกอไก่ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์เนี่ยไปยื่นเบิกเงินได้ไหมก็ต้องใช้863ที่ว่าเมื่อกี้มาตอบว่าขณะทำประกันไปเขามีส่วนที่เสียไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นแค่เพื่อนกันผู้ชายกันแค่กำลังจะชอบกันนะเพราะนั้นแม้ต่อมาจะมาจดทะเบียนสมรสกันทีหลังมาแต่งงานทีหลังความมีส่วนที่เสียทีหลังจะย้อนไปมีผลตอนทำประกันไหมไม่ย้อนนะใช่ไหมกฎหมายจะไม่ย้อนกฎหมายจะไม่ผลตอนหลังไปนะครับนะนี่พวกเราต้องเข้าใจตรงนี้เพราะว่าเวลาพอสมก็จะออกลักษณะคล้ายๆนะเอาเป็นยังไงย้อนหน้าย้อนหลังนั่นแหละนั่นคือที่อธิบายนะครับแต่นี่แล้วทำไมต้องเอาแปลงสองมาตอบด้วยล่ะแปลงสองต้องมาตอบเพราะว่ามันมีคำว่ากอไก่เป็นผู้ชนะเบี้ยเพราะนั้นคำตอบก็คือเมื่อกอไก่ผู้ชำระเบี้ยกอไก่ก็คือผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรา802เพราะผู้ประกันภัยคือใครผู้ประกันภัยคือผู้สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงส่งชำระเบี้ยเนี่ยเราก็ได้หลักกฎหมายไปข้อหนึ่งแล้วเราก็เอาหลักกฎหมายข้อส่งได้เสียไม่ตอบถูกไหมอันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้ประกันภัยไม่ได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นก็ไม่มีผลผูกพันนะครับอันนี้ปุ๊บได้สองหลักนี้หลักกฎหมาย10คะแนนจบไหมจบใช่ไหมเพราะว่าเวลาผมข้อสอบเนี่ยผมก็จะวางคะแนนให้ท่านว่า1หลักกฎหมายก่อนถ้าหลักกฎหมายเราได้โอเคเป๊ะปุ๊บมันตัดไม่ได้มันเป๊ะแล้วก็ต้อง10คะแนนหลักนะ2ข้อหนึ่ง25คะแนนใช่ไหมหรืออีก15คะแนน15คะแนนเป็นอะไร15คะแนนก็คือเป็นการให้เหตุผลในคำถามว่าอ๋อเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยกอไก่กับขอไข่เนี่ยตอนที่สัมพันธ์ประกันที่สัญญาเกิดขึ้นเนี่ยกอไก่เป็นผู้ชำระเบี้ยเพราะนั้นกอไก่ถือเป็นผู้ประกันภัยตามหลักกฎหมายข้างต้นนะขอไข่เป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิตเมื่อขณะที่ทำประกันนั้นกอไก่กับขอไข่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็ถือว่าผู้ประกันภัยคือผู้ชำระเบี้ยคือกอไก่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ทำก็คือไม่มีได้มีส่วนได้เสียในชีวิตของขอไข่เพราะนั้นณขณะนั้นสัญญาผูกพันไหมครับสัญญาไม่มีผลผูกพันไม่ได้นี่คือการอธิบายคำตอบให้โจทย์ครับเราอธิบายอีกว่าแม้ต่อมาภายหลังเมื่อกอไก่กับขอไข่จดทะเบียนสมรสกันแต่งงานกันกลับมามีเรื่องส่วนได้เสียในภายหลังความมีส่วนได้เสียในภายหลังก็ไม่ได้มีผลย้อนไปถึงครั้งแรกที่ทำประกันภัยเพราะเรื่องสัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลผูกพันตั้งแต่ต้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรูปนี้แล้วจะเปลี่ยนข้อสอบ
เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นว่าก็ไก่ก็หายจะเป็นสามีภรรยาน่าจะได้สามีภรรยาถูกต้องก็ไก่ก็ทำประกันชีวิตให้ขอไข่โดยที่ก็ไก่ผู้ชำนาญเพี้ยนนะเพราะนั้นก็ไก่เป็นใครครับก็ไก่ก็เป็นผู้เอาประกันไข่เพราะเป็นผู้ชำนาญเพี้ยนขอไข่ก็เป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิตมีส่วนที่เสียแล้วไหมเมื่อมีส่วนที่เสียปุ๊บสัญญาผูกพันไหมครับสัญญาเป็นของผูกพันเพราะว่าขณะที่ทำประกันมีส่วนที่เสียกันต่อมา6เดือนอย่าขาดกันแยกทางกันใช่ไหมอย่าขาดกันปุ๊บอยู่ได้อีก1ปีขอไข่ที่เป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิตตายก็ขอไข่ในฐานะผู้รับประโยชน์ยื่นเบิกเงินเอาประกันได้ไหมครับได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความมีส่วนที่เสียนั้นเราเน้นเฉพาะตอนทำประกันชีวิตเท่านั้นใช่ไหมเน้นเฉพาะตอนทำประกันชีวิตเรื่องชีวิตนะเรื่องชีวิตนี้เน้นเฉพาะทำประกันชีวิตแม้ต่อมาอย่าขาดกันไม่มีส่วนที่เสียก็ตามสัญญาจะผูกพันเหมือนเดิมทำไมนะแต่นะพอกลับมาเป็นวิญญาณสมัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะวิญญาณสมัยไม่ได้ใช้หลักเหมือนชีวิตวิญญาณสมัยนั้นต้องมีส่วนที่เสียทั้งตอนทำประกันชีวิตและตอนยื่นเบิกค่าสินใหม่ทดแทนเห็นไหมมีรายสบายไม่หมดนะท่านดูจะได้เป็นตัวอย่างที่ผมเคยบอกเราเป็นเจ้าของรถนะเราทำประกันรถประเภทหนึ่งเราเป็นเจ้าของรถเพราะนั้นเราเป็นเจ้าของรถเรามีกรรมสิทธิ์เราทำได้ไหมทำได้เราเป็นเจ้าของรถเราทำได้เราทำเรียบร้อยแล้วครับต่อมา6เดือนเราขายรถนี้ไปขายรถคนอื่นแล้วหลังจากขายรถได้1เดือนรถคันนี้ไฟไหม้ไม่ได้เสียหายปุ๊บพอเรารู้รถคันนี้ไฟไหม้ปุ๊บรีบเอาเอกสารเดิมที่เราขายสำเนาไว้อยู่ไปยื่นเบิกบริษัทบอกว่าเมื่อ7เดือนก่อนผมทำประกันรถคันนี้ผมเป็นเจ้าของรถผมขอยื่นเบิก50เดือนแทนบริษัทก็บอกใช่ก่อนนั้นคุณเป็นเจ้าของรถแล้วตอนนี้คุณเป็นอยู่ไหมไม่ได้เป็นแล้วคุณขายแล้วเพราะนั้นคุณมีสิทธิ์เบิก50เดือนแทนไหมไม่มีสิทธิ์แล้วคุณไม่มีส่วนได้เสียแล้วเพราะนั้นถ้าพิจารณาสมัยต้องมีส่วนได้เสียทั้งตอนทำประกันชีวิตและตอนเบิกค่าสินใหม่ทดแทนเอาถ้าใครมีสินค้าก็ต้องเจ้าของใหม่ที่ซื้อรถไปเพราะว่าเมื่อกรรมสิทธิ์โอนให้คนใหม่สิทธิ์ประกันภัยก็โอนตามไปสิทธิ์ประกันภัยจะไม่โอนตามไปได้กรณีเดียวคือเจ้าของรถคือเราเนี่ยที่ขายรถให้พระโก้ไปแอบไปยกเลิกโอนมาทันตั้งแต่วันที่โอนถ้าไปยกเลิกมันโดนปุ๊บอุปทานไม่โดนแล้วไม่ไปแล้วใช่ไหมพอยกเลิกปุ๊บบริษัทก็คืนเบี้ยให้เรามันก็ไม่มีประกันต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยฝากพวกเราให้ระมัดระวังว่าถ้าเราไปซื้อรถต่อจากใครก็ตามโดยเฉพาะพวกไฟแนนซ์เขาจะบอกว่าแถมเพิ่มหนึ่งแถมรถแถมประกันรถให้เราก็ดีใจว่าแถมรถประกันรถก็งั้นก็ไปต่อละรถซื้อที่ไหนได้เขาให้แต่สำเนาโอนเราไม่ให้ตัวที่พอสมมติรถเราไปเกิดเหตุปุ๊บเอาสำเนาไปยื่นเปิดบริษัทบริษัทบอกเสียใจด้วยไอ้คนขายคนมันไปยกเลิกตั้งแต่วันโอนให้ผมนี่เราเปิดได้ไหมก็เปิดไม่ได้เพราะสัญญามันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามขายรถให้เราแล้วบอกแถมประเภทหนึ่งเราต้องเรียกอะไรครับกรมมาทันตัวจริงนะกรมมาทันตัวจริงต้นฉบับต้องทำอะไรเพราะว่าถ้าต้นฉบับอยู่ที่เราเนี่ยไอ้คนที่ขายให้เรายกเลิกได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมครับนะตรงนี้เป็นวิธีป้องกันไม่ให้ถูกคนขายหลอกครับครับนะเพราะถ้าเกิดสมมติเราได้กรมธรรม์มาในกรมธรรม์ตัวที่นะแต่ปรากฏว่าเชิญครับท่านสัญญาขอยืมปากกาครับปากกาไว้ก่อนเชิญครับอาจารย์เชิญครับอ๋อไม่ใช่ครับเชิญครับตามสบายครับผมเขียนแค่นี้แหละก็ตรงรถหลุดมันจ่ายครับในส่วนของถึงไหนก็ดูนะนะในส่วนของตัวคนขายเนี่ยถ้าสมมติต้นฉบับของเราจ่ายต้นฉบับของเราแล้วคนขายเนี่ยที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยแอบถ่ายสำเนากรมธรรม์แล้วไปยกเลิกกับบริษัทถ้าบริษัทยกเลิกให้เขาถือว่าเลิกโดยผิดเพราะการยกเลิกต้องเอากรมธรรม์ตัวจริงไปคืนบริษัทจะคืนเบี้ยให้เพราะเคยมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว
แจ้งความแจ้งความเท็จไหมเท็จเสียงเราไหมเสียงเรานะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะมีลมตรงฝากพวกเราด้วยนะครับนะนี่คือที่มาที่ไปของของที่เราเรียนกันมาว่าหลักสูตรเสียงเป็นยังไงต่างนะครับสำคัญที่สุดเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าขนาดกรรมการมีส่วนได้เสียหรือไม่นะนี่มีสำคัญนะโมเมนต์หนึ่งแล้วมีอะไรอีกไหมเขาก็จะไล่ให้ไปว่าตั้งแต่ตัวเองมีส่วนได้เสียแล้วพ่อคุณแม่คุณลูกผู้สื่อสารหรือธรรมดาพวกนี้นะอันนี้ใช้หลักความเป็นจริงพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่ามีส่วนได้เสียไหมก็ยังมีส่วนได้เสียใช่ไหมครับก็พ่อลูกกันแม่ลูกกันไม่ต้องมีส่วนได้เสียเพียงแต่ว่าในการจะเปิดเรื่องมรดกเท่านั้นเองซึ่งมรดกเท่านั้นที่มันยุ่งมรดกเขาบอกว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยกฎหมายถึงจะได้รับแต่บอกแต่ถ้าไปยุ่งนอกกฎหมายคือพ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้ามีลูกแม่กับลูกนี่สายเลือดสมรสเสียอยู่แล้วแต่พ่อกับลูกเนี่ยถ้าจะให้ลูกเป็นผู้สูญเสียคือให้ลูกเปิดรับรองของพ่อได้คุณพ่อต้องรับรองผมการรับรองผมทำยังไงหนึ่งรับรองโดยรายละเอียดสอบก็คือจดทะเบียนรับรองผมที่จะเปิดสองรับรองผมโดยแจ้งพ่อไปแจ้งเปิดสองพ่อใช้นามสกุลสามพ่อส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูก็ได้อันนี้ถือว่ารับรองโดยปริญญาใช่ไหมครับถ้าอันนี้ก็ได้เพราะนั้นลูกพ่อมีส่วนได้เสียนะครับนะพวกคู่มั่นสามีภรรยาทั้งส่วนทะเบียนและไม่ส่วนทะเบียนนะแล้วรวมถึงคนพิเศษก็คือพวกเจ้าหนี้ลูกหนี้นายจ้างลูกจ้างตรงนี้มีส่วนได้เสียเพราะว่ามีคนผูกพันเรื่องหนี้สินถ้าลูกหนี้ตายเจ้าหนี้ดีสุดไหมเจ้าหนี้ดีสุดเพราะนั้นเจ้าหนี้ก็ให้ลูกหนี้ทำประกันได้เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่ให้ลูกหนี้ทำประกันใครครับธนาคารหรือเปล่าไหมเราคู่กับธนาคารนะต้องให้เราทำประกันนายจ้างลูกจ้างนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเสมอในเรื่องละเมิดลูกจ้างขับรถแทนนายจ้างขับรถชนคนตายนายจ้างลูกจ้างมีปัญญาจ่ายไหมครับลูกจ้างไม่มีไม่มีจะเกิดเพราะนั้นนายจ้างต้องร่วมรับผิดเพราะนั้นนายจ้างก็มีสิทธิ์ทำประกันชีวิตลูกจ้างกลับกันลูกหนี้ทำประกันชีวิตให้เจ้าหนี้ได้ไหมไม่ได้มันไปยุ่งอะไรเขานะแต่ลูกจ้างดิลูกจ้างทำประกันชีวิตให้นายจ้างได้ไหมครับไม่ได้ไม่เป็นเรื่องของเขานะครับเพราะคุณไม่มีความจำเป็นในเรื่องกฎหมายมีแต่นายจ้างเจ้าหนี้เท่านั้นที่มีความจำเป็นที่มีสิทธิ์ทำได้นะครับนะสำหรับนะถ้าต้องศึกษาที่มีด้วยนะครับนี่เวลาส่วนที่เสียเมื่อกี้คือเรื่องเมื่อกี้เรื่องที่ตอนเป็นเพื่อนกันอยู่นะทำแล้วเป็นยังไงตอนแต่งงานแล้วทำแล้วอยากเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ไล่ผู้รับประโยชน์นะผู้รับประโยชน์ก็เป็นคนที่คือจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาซึ่งผลประโยชน์เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวโยงเยอะมากนะผลประโยชน์ในนามเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกสามีเป็นผู้ทำประกันชีวิตเป็นผู้ชำระเบี้ยถือเป็นผู้ประกันภัยนะเป็นทำการชีวิตเองระบุภรรยาเป็นผู้รับประโยชน์คุ้มครอง10ปีครอบกำหนด10ปีแย่งกันไปรับเงินระหว่างสามีกับภรรยาตกลงกสประกันจ่ายให้ใครครับสามีก็บอกฉันเป็นผู้ประกันภัยภรรยาบอกฉันเป็นผู้ประโยชน์เอาละสิทะเลาะกันละใช่ไหมโดยสิทธิ์ต้องใครได้ครับสิทธิ์ก็ต้องตกได้แก่ผู้ประกันภัยเพราะเขาเป็นคนชำระเบี้ยนะผู้ประกันภัยคือสามีต้องมีสิทธิ์ได้ไหมผู้ประโยชน์มีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์ผู้ประโยชน์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก็คือต่อเมื่อผู้ประกันภัยต้องตายในเวลาที่ทำก็คือภายใน10ปีเนี่ยถ้าผู้ประกันภัยตายในระหว่างอยู่ในเงินแต่ถ้าครบ10ปีแล้วจบไหมจบนะครับ
ึ่ง7วันหลังจากครบ10ปีสามีตายพอสามีตายพวกภรรยาจะได้ผลประโยชน์ไปรับเงินได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเงินตรงนั้นมันตกได้กับสามีแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นสามีเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเพราะผู้กันมาผลประโยชน์ของสิทธิ์ได้รับเพราะผลประโยชน์ของสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ครบ10ปีผลประโยชน์ของสิทธิ์ได้เอาแล้วถ้าสามีตายใครจะรับล่ะสามีตายคนที่ได้รับก็คือทายาทของสามีทายาทพยานเขาหนึ่งลูกถ้ามีลูกไม่มีลูกคุณพ่อคุณแม่ภรรยานะสามคนละที่จะได้รับเพราะนั้นเมื่อกี้ถ้าตายในเวลา10ปีภรรยาเราคนเดียวเป็นผู้รับประโยชน์แต่ถ้าเกิดเลย10ปีมีคนมาแบ่งนะครับพ่อเป็นทายาทนะต้องว่ากันไปครับนะนี่จะไม่เหมือนกันโอเคในทางเทคนิคนะครับปัญหาเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้รับประโยชน์สามีทำประกันชีวิตยกคนตัวให้ภรรยาตอนนี้รักกันอยู่รักกันแล้วทำไปทำได้5ปีอย่าขาดกันถามว่าโดยธรรมชาติพออย่าขาดกันปุ๊บเนี่ยยังอยากให้ภรรยาเป็นผู้รับเดี่ยวไหมครับไม่อยากละใช่ไหมไม่อยากปุ๊บก็จะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์สามีมีสิทธิ์เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ไหมนะครับในกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อสามีเป็นผู้ประกันภัยสามีจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เมื่อไหร่ก็ได้เว้นแต่ผู้รับประโยชน์ได้กระทำการสองอย่างได้ทำสองอย่างจะเปลี่ยนไม่ได้อะไรนะหนึ่งถ้าผู้ประกันภัยคือสามีเนี่ยได้สมมติผู้ประกันให้กับภรรยาครับภรรยาที่ถือประกันไปที่หนึ่งยังไม่พอนะยึดถืออย่างเดียวไม่พอต้องมีอันที่สองจะต้องมีหนังสือจากภรรยาไปถึงบริษัทบอกว่าเราในฐานะภรรยาในฐานะผู้รับประโยชน์ประสงค์จะยึดถือประโยชน์ตามสัญญาถ้าทำสองอย่างปุ๊บตรงนี้บริษัทโต้แย้งไม่ได้สามีก็เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ไปจนกว่าภรรยาจะตายถ้าท่านจะหย่าแล้วนะเห็นไหมครับนั่นอันนี้เงื่อนไขของผู้รับประโยชน์ต่างๆแล้วสื่อนี้ก็เกิดขึ้นนะเรื่องก็คืออย่างนี้สามีทำยาเนี่ยสามีทำประกันยกผลยกภรรยาวันแรกปุ๊บสามีมอบกรมธรรม์ให้ภรรยาไว้ภรรยาดีใจนอนกอดกรมธรรม์ว่าสามีเนี่ยรักตัวเองนะมอบกรมธรรม์ตัวเองไปนะปรากฏว่าอยู่ได้2ปีสามีเกิดเปิดสาขาเพิ่มสาขาอะไรครับมีกิ๊กเพิ่มก็มาปรึกษากับตัวแทนบอกว่าผมจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้ไหมแล้วจะเอาใครเป็นผู้รับประโยชน์จะเอากิ๊กคนใหม่ใส่เข้าไปหรือผู้รับประโยชน์ตัวแทนก็บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนคุณไปเอาผู้ประกันการถามว่าเอาผู้ประกันการเอามาได้ไหมเอามาไม่ได้เพราะผู้ประกันการอยู่กับภรรยาเอามาก็ความแทนมาไม่ได้ยุ่งมาสิเอาขับไปตัวแทนก็บอกถ้าอย่างนั้นคุณไปแจ้งความว่าผู้ประกันการแจ้งไหมแจ้งแค่สิก็รู้อยู่แล้วกรมธรรม์อยู่ภรรยาไปแจ้งความตอนนั้นไปสนใจละหน้ามือไปแจ้งความก็ไปแจ้งพอแจ้งความมาปั๊บได้ไปแจ้งความก็เอาไปยื่นที่บริษัทขอให้บริษัทออกกรมธรรม์นะบริษัทบอกผู้ประกันภัยมาเองมีไปแจ้งความกรมธรรม์หายก็เลยทำเรื่องออกกรมธรรม์ใหม่ให้พอได้กรมธรรม์ใหม่ปั๊บทำเรื่องเปลี่ยนผู้รับประโยชน์จากภรรยาเป็นกิ๊กใส่เรียบร้อยปั๊บอยู่ได้2ปีสามีตายภรรยาก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจนะโอ้ยกรมธรรม์เราไม่ต้องรีบทำบุญนะทำงานศพไปทำบุญร้อยวันไปไอ้กิ๊กไม่รู้เรื่องไม่สนใจอะไรนะตามหาหมอหน้าปากพอได้ปุ๊บรีบไปยื่นเบิกเงินประกันถามว่าบริษัทต้องจ่ายไหมบริษัทก็ต้องจ่ายเพราะอะไรเพราะกิ๊กก็เป็นผู้รับประโยชน์คนใหม่ถูกต้องตามสัญญาเมื่อบริษัทจ่ายแล้วปั๊บถามว่าขนาดนั้นสมมติระหว่างที่ทำเรื่องยื่นไปเนี่ย
ภรรยาลูกภรรยาลูกปุ๊บภรรยาร้องคัดค้านมรดกได้ไหมภรรยาทำได้ไหมครับร้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะเงินเอามาชิ้นเป็นมรดกไหมครับเงินเอามาชิ้นไม่ใช่มรดกเพราะมันเป็นเงินหลังตายตายแล้วถึงเกิดตัวนี้แต่การคัดค้านมรดกต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนตายแต่เงินมรดกไม่มีคุณทำประกันชีวิตเนี่ยคุณทำทุนหนึ่งล้านแต่คุณไม่มีเงินหนึ่งล้านคุณต้องตายก่อนเงินหนึ่งล้านที่จะเกิดสิปกติก่อนตายคืออะไรสองเบี้ยเบี้ยใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ที่มีอยู่ก่อนตายคือแค่เบี้ยประกันล้านหลังตายถึงเกิดใช่ไหมเพราะนั้นลองค้างมรดกไม่ได้วิธีป้องกันของภรรยามีวิธีเดียวคืออะไรครับยึดใบมรณบัตรให้ดีที่สุดห้ามหลุดไปหากิ๊กหรือหลุดสำเนาไปก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วมรณบัตรออกได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวเขาออกใบเดียวแค่นั้นแหละเขาไม่ออกเขาไม่ออกครั้งไม่ออกสองเพราะนั้นไม่มีสิทธิ์มาขอมรณบัตรไม่มีสิทธิ์นะไม่ได้เพราะกิ๊กเนี่ยก็ขอไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าแอบมีคนแอบถ่ายสำเนามรณบัตรให้เข้าไปเขาก็ต้องทำผิดแล้วนี่คือที่วิธีป้องกันนะอันนี้ตรงๆก็คือห้ามนะวิธีที่สองหากภรรยารู้เนี่ยก็ต้องไปร้องคัดค้านโต้แย้งตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้บอกว่าที่มาดำเนินการเรื่องออกกรมธรรม์มาเรียนเนี่ยเพราะเป็นการแจ้งความเท็จต้องโต้แย้งกันต้องพิสูจน์ตรงนี้นะอันนี้ถึงจะไปสู้กันนะแต่ว่าถามว่าจริงๆกับบริษัทเนี่ยน้ำหนักน้อยเพราะบริษัทเขารู้ไหมว่าแจ้งความเท็จบริษัทไม่รู้บริษัทสุจริตอ่ะบริษัทก็ออกกรมธรรม์ปกตินะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยในตัวการวางหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนผู้ประโยชน์เขาถึงต้องวางไว้สองตัวหนึ่งถ้าเปลี่ยนผู้ประโยชน์ก็ต้องเมื่อหนึ่งได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้กับผู้รับอยู่แล้วอันนี้หนึ่งสองต้องมีสองต้องแลกก็คือแลกผู้รับประโยชน์ได้ทำหนังสือถึงบริษัทแล้วว่าประสงค์จะเอาประโยชน์จากกรมธรรม์เพราะนั้นจะเป็นไปได้นะครับและอันนี้ในเรื่องของผู้รับประโยชน์ต่างเพราะผู้รับประโยชน์จะมีปัญหาบางเรื่องมากเกี่ยวข้องอย่างเดี๋ยวต่อไปเราจะเรียนเรื่องบอกล้างโดยเนี่ยเรื่องที่สัญญาทำประกันชีวิตแล้วปกปิดเขาโง่เขาเรื่องโรคเรื่องสุขภาพเรื่องต่างถ้าสัญญาไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะบริษัทบอกล้างต้องบอกล้างหมาหมดบอกล้างหมาคุณหยุดไม่ได้คุณหยุดทำงานเพราะฉะนั้นเวลาทำประกันชีวิตท่านต้องระบุให้ดีว่าเราทำประกันชีวิตระบุใครเป็นผู้ประโยชน์และที่อยู่ผู้ประโยชน์อยู่ไหนก็ต้องระบุให้ชัดเจนให้ตรงต่อความจริงอย่าสมมติว่าเราระบุให้แฟนเราเป็นผู้ประโยชน์แต่ตอนนี้แฟนเราอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องระบุที่อยู่เขาที่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดต่อมาแฟนเราเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ต้องแก้ไขที่อยู่แจ้งไปให้เปลี่ยนที่อยู่ว่าให้ตรงตามที่อยู่ปัจจุบันนะครับเพราะอะไรเพราะเวลามีอะไรขึ้นมาเขาแจ้งเขาจะเอาที่อยู่ที่เราแจ้งครั้งสุดท้ายเพราะตรงนั้นมีผลเรื่องอะไรครับมีผลเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการบอกลาต้องบอกลาภายในแต่ว่าทำแป๊บเดียวเพราะนั้นถ้าราชาพวกเราเสียเปรียบเขาครับและนี่คือเงื่อนไขต่างๆของผู้รับประโยชน์แล้วที่สำคัญมีอันที่เป็นกฎหมายพิเศษอันนี้เพิ่มเติมไม่ได้นะจะไม่เอาข้อสอบเพิ่มเติมไม่ได้คือว่าถ้าผู้ประกันภัยตายเจ้าหนี้มาขอแบ่งเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ได้ไหมเจ้าหนี้ผู้กู้มาใหม่บอกเนี่ยสามีคุณก็เดี๋ยวจะเอาพ่อเลยคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อคุณเนี่ยเป็นหนี้ผมถึงล้านแล้วคุณพ่อคุณก็ทำประกันชีวิตไว้สองล้านเพราะฉะนั้นบริษัทประกันชีวิตจ่ายคุณสองล้านเนี่ยคุณแบ่งเอามาชำระหนี้คุณพ่อคุณสักหนึ่งล้านเจ้าหนี้มาเอาไหมเจ้าหนี้มาเอาไหมฮะเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นการคุ้มครองผู้รับประโยชน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเรา
หมดสิทธิ์มาไม่ได้เหตุผลเพราะหนี้ที่คุณพ่อเป็นหนี้นั้นไม่ใช่เราเป็นลูกเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นโทษนายพ่อแม่คนครับเห็นไหมนะครับถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบอะไรเดือดร้อนไหม